วานซันนี่นะคะหวานชอบใช้สกินแคร์แล้วก็ชอบดูแลตัวเองนะคะใครที่ชอบ2 อย่างนี้เหมือนกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้หวานจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะมันคือเครื่องช่วยล้างหน้านั่นเองนะคะเครื่องนี้นะคะที่หวานซื้อมาเป็นยี่ห้อGIYFERO สะกดให้ฟังเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่านชื่อผิดเนาะเผื่อใครที่อยากจะได้จะได้ไปเสิร์ชหาถูกนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้เอาไปเทียบกับราคา 5-6,000 นะมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละเรทราคานะคะแต่วันนี้จะมาเทียบว่าที่เราเสียเงินไป800กว่าบาทมันคุ้มไหมเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะขนแปรงให้ดูใกล้ก็มีความละเอียดในระดับหนึ่งนะคะหวานใช้แล้วไม่ได้รู้สึกบาดผิวแต่อย่างใดนะคะซูมให้ดูดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นขนเล็กๆๆนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นขนที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเอาไว้ทำความสะอาดตรงซอกจมูกต่างๆนะคะแต่ว่าตรงส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอันเล็กๆๆๆๆนะคะหวานใช้แล้วไม่ได้รู้สึกบาดผิวแต่อย่างใดค่ะตรงข้างล่างนะคะจะเป็นปุ่มเปิดก็จะเป็นไฟสีเขียวแบบนี้นะคะถ้าเกิดอยากเพิ่มระดับก็กดบวกนะคะมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะเปิดได้3ระดับนะคะแล้วก็ลดความแรงได้3ระดับนะคะก็จะเป็นบวกลบตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มเปิดตรงนี้อีกครั้งก็จะกลายเป็นปุ่มปิดนะคะไฟสีเขียวก็จะดับลงนะคะให้ดูตรงนี้ก่อนข้างหลังเขาจะเป็นสแตนเลสอย่างนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการถักครีมต่างๆนะคะให้เข้าสู่ผิวได้ด้วยนะคะซึ่งเวลาหวานใช้หวานก็ใช้เวลามาร์กหน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะแล้วค่อยเอาส่วนเนี้ยไปค่อยๆวนรอบหน้านะคะจะช่วยให้เซรั่มที่อยู่ในครีมอยู่ในแผ่นมาร์กเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าเวลาใช้นะคะเขาก็จะมีปุ่มอีกอันนึงนะคะที่ให้เราใช้ซูมอีกครั้งนึงหลังจากที่เราเปิดเครื่องตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูที่ปุ่มพักที่ตรงนี้นะคะกด1ครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงนะคะถ้ามันขึ้นสีแดงแล้วนะคะแสดงว่าเราใช้งานตรงส่วนนี้ได้แล้วนะคะตรงนี้มันก็จะเริ่มอุ่นๆขึ้นมานะคะเพื่อจะช่วยผลักเซรั่มต่างๆนะคะเข้าสู่ผิวได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็สามารถปรับระดับได้เช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้ถ่านนะคะใช้ชาร์จเอานะคะเขาก็จะมีสายชาร์จให้แต่ว่าไม่มีเต้าให้นะคะก็อาจจะใช้เต้าของที่ชาร์จแบตมือถือนะคะใช้ในการชาร์จได้เช่นกันค่ะซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยก็แนะนำว่ารอให้เจ้าเครื่องนี้มันแห้งจริงๆก่อนแล้วค่อยนำไปชาร์จนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาคลีนหน้าแล้วก็มาลองใช้เจ้าเครื่องนี้กันดีกว่าค่ะจะใช้คู่กันนะคะหวานก็จะใช้โฟมล้างหน้าของคิวนะคะหวานแนะนำว่าโฟมล้างหน้าควรที่จะเป็นแบบมีฟองนิดนึงนะคะเพราะว่าเคยลองใช้เจ้าเซนตาฟิลนะคะมันเป็นแบบสูตรอ่อนโยนมากๆแล้วมันไม่มีฟองเลยนะคะเวลาพอมันไม่มีฟองเวลาทำความสะอาดเนี่ยมันจะรู้สึกฟืดๆนิดนึงซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันเลยก็ได้นะคะก็นานๆใช้ทีที่ละครั้งสองครั้งเหมือนเป็นการทำความสะอาดรูขุมขนครั้งใหญ่ละกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมันก็จะล้างหน้าให้เปียกก่อนนะคะล้างหน้าแล้วนะคะก็อย่าลืมล้างเจ้าตัวนี้ก่อนใช้ด้วยทุกครั้งนะคะที่ต้องล้างเพราะว่าเหลือมันมีฝุ่นมีอะไรเกาะนะคะแล้วก็ทำความสะอาดก่อนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะใช้โฟมล้างหน้านะคะกดลงมานิดเดียวนะคะพอได้โฟมล้างหน้าแล้วก็ค่อยๆมาสโลมลงบนหน้าก่อนนะคะหวานชอบมากๆนะคะมันทำให้เราเนี่ยประหยัดโฟมล้างหน้าขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีเครื่องช่วยล้างแล้วนะคะพอเราชะโลมให้ทั่วหน้าของเราแล้วนะคะเราก็ใช้เครื่องนี้ได้เลยค่ะเวลาหวานใช้หวานใช้แค่เบอร์1เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบรุนแรงกับผิวมากเกินไปค่ะมีเครื่องนี้แล้วก็แบบเอามาขัดแรงนะคะเอาเบาๆมือพอนะคะยามให้ล้างตามแนวขุมขนได้ยิ่งดีก็ไม่ได้เราอาจจะเอาไปใส่น้ำนิดนึงก็ได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันฝืดอ
เน้นที่บริเวณซอกจมูกนะคะเพราะว่าเสียนจังเลยเกิดเวลาหวานอาบน้ำนะคะหวานก็จะใช้ที่คอด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องนี้นะคะมันก็จะดับเองนะคะมันจะเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3นาทีนะคะซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำให้หวานเนี่ยล้างหน้าได้นานยิ่งขึ้นปกติแบบล้างแป๊บเดียวก็ล้างทิ้งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่านี่มันทำให้เราเนี่ยล้างหน้าได้นานยิ่งขึ้นก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็อย่าลืมไปล้างน้ำเปล่าออกก่อนนะคะซึ่งหวานใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันสะอาดจริงๆค่ะมันแบบรู้สึกว่าหน้าแบบเบาสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงคือตัวช่วยผักเซรั่มอ่ะมันดีเคยเป็นไหมคะว่าเวลามาร์กหน้าด้วยแผ่นมาร์กหน้ามันจะแบบเซรั่มเหมือนบางทีก็เหมือนไม่ค่อยซึมอะไรเนาะแต่ตัวนี้พอใช้เวลามาร์กหน้าแล้วอ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเซรั่มมันเข้าไปในผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวคลิปถัดๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะลองมาใช้ตัวนี้กับแผ่นมาร์กให้ดูกันละกันเนาะแต่หวานคิดว่าในราคา800กว่าบาทเนี่ยคุ้มมากแล้วมันไม่ได้บาดผิวอะไรนะคะซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยยังไงลองไปหาซื้อกันดูนะคะหวานซื้อมาจากใน Shopee เดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ description ละกันเนาะเผื่อใครที่แบบสนใจนะคะก็ยังไงนะคะวันนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย